เวลาผมเขียนเพลงนะครับนอกจากจะเขียนจากเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นแล้วบางทีเพลงที่ผมเขียนก็บางทีมันเป็นคำสาปครับมันเป็นคำสาปให้ชีวิตของผมเป็นไปตามเพลงนั้นที่ผมเขียนจริงๆครับผมเพลงต่อไปเขียนมา10กว่าปีแล้วครับชีวิตผมก็ยังคงเปลี่ยนในเพลงนี้อยู่กองมากองมาโอ้ยครับพี่น้องไอ้โลกไทยเต้นกับพวกเราเป็นเพลงนี้มาวันก่อนช้าพ่อแม่พี่น้องทุกคน